าเริ่มกันที่เรื่องราวของโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 7ค่ะที่ล่าสุดทางการ Samsung ออกมาประกาศยกเลิกวางขายโทรศัพท์รุ่นนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งในเรื่องของความปลอดภัยตอนนี้ก็ส่งผลให้ทางสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ออกมาเตือนให้ผู้โดยสารเครื่องบินงดใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายค่ะสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่า FAAออกประกาศตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะคะว่าให้ผู้โดยสารสายการบินที่ใช้สมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy Note 7เนี่ยแหละค่ะปิดเครื่องแล้วก็ห้ามนำมือถือรุ่นนี้ใส่กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องด้วยเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟลุกไหม้ขณะที่ทางด้านกระทรวงคมนาคมของเกาหลีใต้ก็เพิ่งจะออกแถลงการวันนี้นะคะบอกว่าให้ผู้โดยสารเครื่องบินงดใช้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เหมือนกันประกาศเตือนของ2ประเทศนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่ Samsung ได้ออกแถลงการในวันนี้ว่าตัดสินใจยุติการจำหน่ายสมาร์ทโฟน Galaxy Note 7ในทั่วโลกอย่างไม่มีกำหนดค่ะพร้อมทั้งขอให้ลูกค้าที่มีสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อยู่ในครอบครองให้นำสินค้ามาคืนโดยติดต่อกับตัวแทนของ Samsung เพื่อรับเป็นเงินคืนหรือว่าสามารถเปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นแทนก็ได้นะคะนอกจากนี้ Samsung ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ได้ประสานงานกับหน่วยงานคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคในหลายประเทศค่ะที่มีการเรียกสินค้าคืนเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับความกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Samsung ถือว่าเป็นการออกมายอมรับนะคะครั้งที่2ว่ามือถือ Galaxy Note 7ยังคงมีปัญหาอยู่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะเรียกคืนสินค้าไปแล้วใน10ประเทศรวมทั้งหมดกว่า2ล้าน5แสนเครื่องเพื่อที่จะนำมาตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องแต่ปรากฏว่าสินค้าที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็เพิ่งนำกลับมาวางขายเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วยังคงเกิดปัญหาแบบเดิมอยู่ค่ะ